พี่น้องครับวันนี้จะเป็นคำถามตกค้างกับเพื่อนสมาชิกที่ถามมานะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นงาน 3D นะครับพี่ครับขึ้นเฟรม 3D นะครับเราจะใช้ท่ออะไรดีที่สุดนะครับแล้วก็นะครับจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับที่จะมาทำงาน 3D นะครับที่เกี่ยวกับคลิปมือจับเรื่องผ่านท้ายหรือว่าตัวประกอบลำกล้องหรือว่าเรียกพอเวอร์นะครับพี่ครับวันนี้ผมจะมีคำตอบไว้กับเพื่อนสมาชิกที่อยากสนใจอยากจะทำเกี่ยวกับงานขึ้นเฟรม 3D เกี่ยวกับงาน DIY PVCAD ครับเพื่อนพี่ครับไปดูครับว่าวันนี้ว่าจะมีท่อขนาดไหนสีอะไรบ้างนะครับขนาดเท่าไหร่ไปดูครับสวัสดีครับสมาชิก PVC Gas ทุกท่านครับมาเจอกับผมแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC Gas นะครับหยุดไป 2-3 วันนะครับต้องขออภัยด้วยงานเยอะนะครับก็พยายามหาเวลามาทำคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปตกค้างครับก็หลายเดือนแล้วนะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับสมาชิกถามมาว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นงาน 3D นะครับขึ้นเฟรมงานนะครับทั้งคลิปมือจับนะครับบานท้ายแล้วก็ตัวรองลำกล้องหรือว่าเดี๋ยวคอปเปอร์นะครับก็จะใช้ท่อแบบไหนกันยังไงนะครับเพื่อนสมาชิกครับพูดถึงว่าตามหลังจริงที่ผมขึ้นตามจั่วหัวคลิปไว้นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับก็จะมีสีท่อหลายสีนะครับเฉดสีหลายสีวันนี้ผมจะมาอธิบายกับเพื่อนสมาชิกว่ามันมีกี่สีบ้างที่เราจะเหมาะ จะมาทำขึ้นเฟรมตัวงาน DIY PVC Gas นะครับเพื่อนพี่ครับทั้งคลิปมือจับผ่านท้ายนะครับแล้วก็ตัวประกอบลำกล้องและทุกอย่างเกี่ยวกับงาน DIY นะครับเพื่อนพี่ครับมันก็พูดถึงว่าตอนเมื่อก่อนตามหลักจริงๆครับเพื่อนพี่ครับเราจะใช้นะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเราจะใช้อยู่เราจะใช้ท่อนะครับท่อ2นิ้วนะครับความหนาอยู่ที่ 5.5 มิลนะครับเพื่อนพี่ครับเพื่อจะมาขึ้นเฟรมนะครับเพื่อนพี่ครับบางท่านก็จะใช้ 8.5 นะครับแต่ 8.5 มันจะหนามันจะใหญ่เกินไปครับผมมาใช้ 5.5 นะครับท่อบาง2นิ้วนะครับจะต้องใช้ท่อ2นิ้วนะครับท่อขนาดอื่นมันจะเวลามารีดแล้วผ่าแล้วมารีดแล้วครับมันจะไม่เหมือนกับท่อ2นิ้วท่อ2นิ้วมันจะได้พื้นที่นะครับในการทำขึ้นเฟรมมันจะได้ดีกว่านะครับมันจะสวยงามกว่านะครับเพื่อนพี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ท่ ความหนาอยู่ที่ 8.5 มิล นะครับมันจะหนาเกินไปแล้วทีนี้เวลาเราไปขึ้นเฟรมนะครับมันจะขึ้นยากครับเวลาช่วงว้าวช่วงโค้งพวกนี้นะครับมันจะขึ้นยากนะครับเป่างานมันจะขึ้นยากแล้วพอเป่างานไปแล้วปุ๊บครับมันจะเกิดรอยไหม้มันก็ไม่สวยงามนะครับเพื่อนพี่ครับผมเลยมาเปลี่ยนเป็นท่อความหนาอยู่ที่5.5 มิลนะครับเพื่อนพี่ครับแต่ว่านะครับพอมาใช้ท่อสีฟ้านะครับท่อสีฟ้าแล้วอย่างนี้ครับท่อสีฟ้าแล้วพอเราไปขึ้นงานแล้วครับเพื่อนพี่ครับมันมีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่สวยมันเป็นสีฟ้านะครับเพื่อนสมาชิกก็อยากจะเป็นสีดำสีอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสมาชิกก็ไปพ่นสีครับพอไปพ่นสีเสร็จแล้วนะครับมันเกิดปัญหาอะไรครับเวลาใช้งานไปนานๆครับสีมันตลอกครับพอสีตลอกปุ๊บมันจะเห็นสีเป็นเนื้อของ PVC เป็นสีฟ้านะครับมันเลยไม่สวยนะครับเพื่อนพี่ครับผมเลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนท่อ PVC ที่มันจะขึ้นเฟรมนะครับเป็นท่อสีเทากับท่อสีดำเมื่อก่อนผมจะใช้สีดำก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกครับแต่ทุกวันนี้สีดำมันขาดตลาดนะครับผมเลยใช้ท่อสีเทามาแทนท่อสีเทาก็คือท่องานเกี่ยวกับงานการเกษตรนะครับเพื่อนพี่ครับท่อการเกษตรนะครับท่อส่วนมากผมจะใช้ท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้วหนา 5.5 มิล นะครับที่จะมาใช้เป็นตัวขึ้นเฟรม PVC Gas นะเกี่ยวกับงาน DIY ของเรานะครับแต่ว่านะครับในการขึ้นงานของเรานะครับมันมีนะครับมันมีจุดที่ว่าเราต้องใช้ตัวหนาตัวบางนะครับเพื่อนสมาชิกครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนสมาชิกว่าสีแต่ละสีเฉดแต่ละเฉดนะครับมันจะบอกความหนามันไม่แตกต่างกันมันจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนสมาชิกครับ พูดถึงสีดำก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกครับ
ีดําท่อสีดําท่อสีดําที่ใช้กับงานการเกษตรนะครับนะเมื่อก่อนผมจะใช้แบบนี้นะครับนะตัวนี้มันจะเป็นบางตัวบางความหนาอยู่ที่ 5.5 ครับนะแต่มันจะมีอีกตัวนึงนะครับนะมันจะเป็นตัวหนากว่านะครับนะมัน 5.5 เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีดําด้านขวานะครับตัวนี้ครับมันจะหนากว่าตัว 5.5 มิลนะครับคุณผู้ชมครับมันจะหนากว่า 5.5 ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นอะไรครับนะจะเป็นตัวประกับรับกล้องหรือเวียร์โคเวอร์นะครับนะที่ใช้กับตัวตะกูล M นะครับนะหรือว่า M64 A1 A2 A3 หรือต่อไปก็เป็น A4 นะครับนะตัวนี้ผมจะเป็นตัวประกับรองลำกล้องนะครับนะมันจะหนากว่านะครับนะแล้วผมจะใช้ตัวนี้นะครับนะมันจะหนากว่าตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวเป็นรางสโคปนะครับนะที่ใช้กับรางนะครับพี่ครับนะเพราะมันจะหนากว่าตัวที่เป็นสีเทานะครับพี่ครับก็สีดำก็ยังมี2แบบครับอ่ะสีก็จะมีตัวบางกับตัวหนามัน 5.5 เหมือนกันครับแต่ว่าความหนามันไม่เหมือนกันครับนะครับอันนี้เป็นสีดำมันนะครับอันนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านมันจะหนากว่าอันนี้ก็คือสีดำนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็เพื่อนสมาชิกก็ไปหาได้ที่ร้านการเกษตรทั่วไปครับเราสามารถไปเลือกได้ท่านไปดูแล้วกันว่ามันมีแบบไหนบ้างก็เลือกใช้เอาแล้วกันนะเราก็ต้องเอามาพลิกแปลงเอานะครับเพื่อนที่กระบะเราจะใช้สีแบบไหนเป็นแบบไหนเพราะผมบอกแล้วว่าเมื่อก่อนผมใช้สีฟ้านะครับมาทำครับทีนี้พอไปพ่นสีเป็นสีดำมาทับอีกพอใช้ไปนานปุ๊บมันจะหลุดลอกได้ง่ายพอมาใช้เป็นท่อ PVC สีดำสีเทาอย่างนี้ปุ๊บครับเราไม่ต้องไปทำสีเลยนะครับเพื่อนๆครับมันก็จะติดทนนานเหมือนกับสีตัว PVC นะครับเพื่อนๆครับต่อไปก็จะเป็นตัวสีเทานะครับเพื่อนๆครับสีเทาผมไม่ดูครับท่อสีเทาการเกษตรเหมือนกันครับเพื่อนๆสมาชิกบอกเห็นหรือเปล่าครับมันมีสีอะไรครับมันมีสีเข้มนะครับสีเข้มแล้วก็สีจางนะครับเพื่อนๆครับแสงอาจจะย้อนสักหน่อยขออภัยครับมันจะมีสีเข้มกับสีจางเห็นไหมเพื่อนๆครับมันมีข้อแตกต่างตรงไหนครับสีเข้มกับสีจางนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเข้มสีเข้มกับสีจางครับมันจะเป็นท่อ2นิ้วเหมือนกันเกี่ยวกับงานการเกษตรนะครับแล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกไปเลือกดูนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่ละยี่ห้อนะครับมันเขียนว่า 5.5 เหมือนกันครับเพื่อนๆสมาชิกครับแต่ว่าความหนามันจะแตกต่างกันนะครับเกล็ดสีนะครับมันบ่งความหนานะครับมันเขียนว่า 5.5 เหมือนกันมันพิมพ์ว่า 5.5 เหมือนกันแต่ว่าความเข้มกับความจางของท่อมันความหนามันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะให้ดูสีเทา3สี3 7สีเพื่อนๆสมาชิกเห็นหรือเปล่าครับมันจะมีนะครับให้ดูนะครับอย่างนี้ผมจะเรียงอย่างนี้ให้ดูนะครับมันจะมีสีเทานะครับสักครู่นะครับต้องการเกษตรจะมีสีเทามันมีอยู่3 7สีนะครับเพื่อนพี่ครับก็มีสีจางนะครับสีเข้มแล้วก็สีเทาด้านนะครับเพื่อนพี่ครับแล้วมันจะพิมพ์เหมือนกันคำว่า5.5 นะครับความหนา 5.5 นะครับแต่ว่าความหนามันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยซื้อมาใช้แล้วนะครับเพื่อนๆครับแบบที่เป็นสีเทานะครับสีเทาจางนะครับมันจะบางที่สุดนะครับมันก็คือ 5.5 แต่ถ้าเข้มมาหน่อยครับสีเทาเข้มมาหน่อยแต่มันนะครับมันจะหนามานิดนึงนะครับเพื่อนๆครับแล้วสีเทาแบบด้านนะครับสีเทาแบบด้านมันจะหนากว่านะครับเพื่อนพี่ครับผมจะมาใช้เป็นรางสโคปนะครับหรือว่ารางกล้องนะครับเพื่อนพี่ครับก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะเลือกใช้หรือว่าจะเป็นตัวรางเรียวคัฟเวอร์ประกอบตัวประกอบลำกล้องตัวตะกูล M อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนพี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะต้องการเกษตรสีเทานะครับนะเฉดสี3สีความหนาจะไม่เหมือนกันเพื่อนสมาชิกก็ไปลองดูในร้านขายเกี่ยวกับท่อการเกษตรและกันครับมันจริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับนะก็ผมใช้มาหลายตัวแล้วครับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมที่ผมทำนะครับเวลาขึ้นเฟรมนะครับเพื่อนที่ครับลักษณะการขึ้นเฟรมครับสีเทาอย่างนี้ครับสีเทามันอย่างนี้หรือว่าสีเข้มหรือว่าสีจางครับนะเราจะขึ้นเฟรมได้ง่ายนะครับเพื่อนที่ครับพอขึ้นเฟรมได้ง่ายแล้วสมาชิกคิดว่ามันจะแตกได้ง่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะพอเราขึ้นเฟรมเสร็จปุ๊บนะครับ
มันจะแข็งแรงทนทานนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตกตาไม่ตกแตกสูงๆมันก็แตกแล้วถ้าลงดินมันไม่แตกครับพี่ครับก็ผมก็ทำมาแล้วประสบการณ์มีแล้วผมก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่มาชิกครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเทาด้านอย่างนี้ครับมันจะหนาเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันจะหนาขนาดไหนเพื่อนๆสมาชิกก็ดูแล้วกันนะครับนะในกล้องเห็นหรือเปล่าครับในกล้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสีเทาอ่อนนะครับเห็นไหมครับความหนามันจะบางกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเทาด้านนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆที่ครับมันจะหนากว่าเห็นไหมครับความแตกต่างของมันนะครับตรงนี้เราต้องไปเลือกใช้เอาเองว่าเราจะใช้แบบไหนงานกับชิ้นงานของเรานะครับฟิวสเกตของเราใช้แบบตัวไหนขึ้นโครงแบบไหนขึ้นเฟรมแบบไหนนะครับท่านต้องเลือกไปใช้กับต่อเองครับก็ง่ายๆครับเราเข้าไปเลือกในร้านที่เราจะไปซื้อแล้วกันนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมแล้วว่าผมจะใช้เกี่ยวกับตัวประกับลำกล้องหรือเรโคเวอร์หรือว่าจะเป็นตัวรางสโคปรางสโคปก็ใช้2แผ่นนะครับแผ่นยาวแล้วก็ปีดตัวซอยๆมาวางไว้ปุ๊บมันก็กอเจียกรอบมนประกบกันปุ๊บมันจะได้ครับขาที่เราจะยึดกล้องพอดีนะครับเพิ่มที่กับหรือว่าขาเล็ดดอทนะครับเพิ่มที่กับก็วันนี้ผมมาฝากกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วนะครับว่าท่านจะเลือกใช้นะครับท่อ PVC แบบไหนที่เราจะไปขึ้นเฟรมนะครับคือเฟรมเกี่ยวกับงาน DIY PVC แก๊สนะครับท่านก็เลือกใช้แล้วกันนะครับวันนี้ผมมาบอกแล้วว่ามันมีขนาดยังไงบ้างนะครับสีอะไรบ้างเฉดสียังไงบ้างครับสีดำมีดำมันกับดำเทานะครับนะความหนามันไม่เหมือนกันสีเทามี3สี3เฉดนะครับความหนามันจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะการใช้งานมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ท่านจะชัดเลยเลือกใช้นะครับแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าผมใช้ท่อ PVC สีฟ้าอย่างนี้มาทำผมจะไม่ทำแล้วเพราะว่ามันจะมีปัญหาเวลาบางสมาชิกบางท่านไม่ชอบสีฟ้าไปพ่นสีปุ๊บพ่นสีสเปรย์เสร็จปุ๊บนะครับสีสเปรย์มันจะลอกมันจะเห็นเป็นสีฟ้าเลยไม่สวยนะครับเพื่อนพี่กับเลยต้องใช้ทั้งสีเทา3 7สีหรือว่าสีดำ2 7สีแล้วแต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกไปเลือกใช้มันจะสะดวกง่ายไม่ต้องไปตัดสีนะครับเพื่อนพี่กับแล้วก็วิธีการลบรอยเหลี่ยมที่เราขัดแล้วนะครับนะมันสีมันจะขึ้นขาวนะครับนะผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าวิธีลบนะครับเวลาสีขีดข่วนเวลาเราขัดงานเราต้องใช้อะไรมาทำเพื่อนๆสมาชิกก็ไปย้อนดูแล้วกันครับผมทำคลิปไปหมดแล้วนะครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับเพื่อนๆสมาชิกกับสำหรับงานขึ้นเฟรมนะครับท่อแต่ละเฉดสีนะครับขนาดเท่าไรขนาดยังไงวันนี้ผมมาบอกกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วนะครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งติ๊งด้วยนะครับผมจะมีสาระมาฝากกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอีกนะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับมาแบ่งปันเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ได้ติดตามในช่องของผมบาโจ9193 DIY PVC แก๊สครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ